สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้ไพบูลย์เงิบหน้าแตกยับวุฒิสภาหักพลังชารัฐขานแก้รัฐธรรมนูญฉบับปรับโกงมาตรา114และมาตรา185โดยเมื่อวันที่22มิถุนายนปี2564ที่รัฐสภาคณะกรรมาธิการหรือกมธ.การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำวุฒิสภานำโดยนายสังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์ โสโวในฐานะประธานกมธ.ได้เปิดเผยว่ากมธ.มีการประชุมเมื่อวันที่21มิถุนายนหารือเกี่ยวกับการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ13ฉบับที่จะอภิปรายในรัฐสภาวันที่23ถึง24มิถุนายนและมีมติไม่เห็นด้วยกับการเสนอให้แก้ไขมาตรา144และมาตรา185เนื่องจากทั้ง2มาตราห้ามไม่ให้ส.ส.และส.ว.เข้าไปก้าวไก่หรือแทรกแซงการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือการให้ความเห็นชอบในการจัดทำโครงการใดๆของหน่วยงานรัฐซึ่งรัฐธรรมนูญปี2540และ2550กำหนดบทบัญญัติไว้แม้ว่าการเสนอแก้ไขครั้งนี้ไม่ได้ทำลายหลักการแต่มีการตัดทอนบทลงโทษส.ส.ส.ว.คณะรัฐมนตรีหรือครม.และข้าราชการประจำรวมถึงตัดข้อห้ามส.ส.และส.ว.เข้ามามีส่วนในการใช้จ่ายหรืออนุมัติงบประมาณและการเข้ามาแทรกแซงการทำงานของข้าราชการประจำถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญเนื่องจากบทบัญญัติส่วนที่ถูกเสนอตัดออกไป2มาตราเป็นหัวใจสำคัญของการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐธรรมนูญปี2560ที่ได้รับสมญานามว่ารัฐธรรมนูญฉบับปราบโกงนอกจากนี้บทบัญญัติในมาตรา185ยังสอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชันอีกด้วยกมธ.มองว่าปัญหาใหญ่ที่สำคัญที่สุดของไทยมีอยู่3เรื่องคือการศึกษาความยากจนและความเหลื่อมล้ำและการทุจริตคอร์รัปชันดังนั้นปัญหาเหล่านี้จะแก้ไขไม่ได้หากปล่อยให้มีการโกงการทุจริตเกิดขึ้นการลงมติแก้ไขรัฐธรรมนูญของกมธ.จะมีมาตราการแซงชั่นอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาอาจจะเป็นการงดออกเสียงการลงมติไม่เห็นด้วยหรือการอยู่ในห้องประชุมแต่ไม่กดปุ่มลงคะแนนใดๆในสังสิทธิ์กล่าวด้านนายปานเทพกรานรงรานสว.กล่าวว่ารัฐธรรมนูญมาตรา185เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวกับส่วนรวมซึ่งเป็นหลักการสำคัญที่ระบุในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการคอร์รัปชันซึ่งประเทศไทยเป็นรัฐภาคีต้องตอบรับหลักการดังกล่าวรัฐธรรมนูญปี2560จึงบัญญัติไว้นายคำนูนสิทธิสมานสว.ได้ตอบข้อถามถึงกรณีการเสนอแก้ไขมาตรา114และมาตรา185อยู่ในยัตติแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐแสดงว่าส.ว.ในกมธ.จะไม่รับร่างดังกล่าวใช่หรือไม่ว่าเป็นความลำบากใจของกมธ.และส.ว.หลายคนเพราะมาตรา144และมาตรา185รวมอยู่ใน5ประเด็นใหญ่ในยติของพรรคพลังประชารัฐเราแสดงจุดยืนในการแก้ไข2มาตราดังกล่าวการลงมาแถลงแบบนี้คงพิจารณากันได้ว่าการลงมติจะเป็นอย่างไรแต่การตัดสินใจเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกแต่ละท่านซึ่งต้องดูการเสนอญัตติของผู้เสนอญัตติก่อนส่วนประเด็นอื่นๆของพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยเฉพาะมาตรา272ตัดอำนาจสว.ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นเรื่องของสว.แต่ละคนที่จะมีมุมมองทั้งเหมือนและแตกต่างกันในคำนูนกล่าวซึ่งล่าสุดนายไพบูลย์นิติตะวันส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐในฐานะผู้นำยื่นยติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้กล่าวว่าตนได้เคลียร์ใจกับกลุ่มส.ว.ที่ขัดค้านและไม่เห็นด้วยต่อการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา114ว่าด้วยการให้สิทธิส.ส.และส.ว.และกรรมาธิการ
แปรยติงบประมาณและมาตรา185ว่าด้วยให้สิทธิส.ส.แทรกแซงข้าราชการแล้วเพราะมองว่าขัดต่อหลักการตรวจสอบโดยเนื้อหาทั้งสองมาตราดังกล่าวตนจะเสนอให้กรรมาธิการหรือกมธ.แก้ไขกลับไปใช้หลักการเดิมของรัฐธรรมนูญ2560แต่จะปรับแก้เพียงแค่ถ้อยคำและรายละเอียดเพียงเล็กน้อยคือมาตรา114จะคงหลักการห้ามส.ส.ส.ว.และกรรมาธิการแปรยติงบประมาณเพื่อประโยชน์ตนเองแต่จะกำหนดให้สิทธิเพียงแค่การเสนอแนะความเห็นเท่านั้นขณะที่มาตรา185คงไว้ตามเนื้อหาเดิมแต่จะเพิ่มบทยกเว้นว่าเป็นไปเพื่อช่วยเหลือประชาชนการเสนอแก้ไขมาตรา144และมาตรา185นั้นผมได้นำเนื้อหามาจากรายงานของกมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2560ชุดที่มีนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นประธานกมธ.โดยเป็นความเห็นของส.ส.ที่ต้องการให้แก้ไขซึ่งผมเข้าใจว่าส.ว.ไม่ได้ร่วมพิจารณาในชั้นกรรมาธิการดังกล่าวและความเห็นที่ไม่เห็นด้วยถือเป็นเรื่องที่เหมาะสมส่วนผมยึดมั่นในหลักการตรวจสอบถ่วงดุลจึงพร้อมจะแก้ไขเนื้อหาในชั้นกรรมาธิการและจะชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภาในวันที่23มิถุนายนด้วยนายไพบูลย์กล่าวด้วยว่าการเตรียมแก้ไขเรื่องดังกล่าวเชื่อว่าจะทำให้ส.ว.ร่วมลงมติเห็นด้วยกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคพลังประชารัฐในวาระแรกและในชั้นกรรมาธิการเชื่อว่าส.ส.จะปรับแก้ไขแต่หากไม่ปรับแก้ส.ว.ยังมีสิทธิ์ออกเสียงไม่เห็นด้วยในวาระ3ได้งานนี้วงแตกกลางสภาสภาเดือดส.ว.วันชัยหน้าแตกยับหลังซัดส.ส.ชงแก้รัฐธรรมนูญเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ส.ว.โดนส.ส.พลังประชารัฐไล่เวลาออกส.ว.คือรอยด่างประชาธิปไตยด้านก้าวไกลซัดกลับอย่าทำตัวเป็นผู้วิเศษโดยเมื่อวันที่23มิถุนายนปี2564ที่รัฐสภาได้มีการประชุมร่วมกันของสมาชิกรัฐสภาโดยมีนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม13ฉบับที่พรรคพลังชารัฐเสนอ1ฉบับพรรคร่วมฝ่ายค้าน4ฉบับและพรรคร่วมรัฐบาล3พรรคคือพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยและพรรคชาติไทยพัฒนาเสนอ8ฉบับในช่วงเปิดให้สมาชิกรัฐสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นนั้นนายวันชัยสอนสิริส.ว.ได้อภิปรายว่าการแก้รัฐธรรมนูญในครั้งนี้ในส่วนของระบบการเลือกตั้งพรรคเล็กจะหายไปพรรคใหญ่จะพังงาดลดบทบาทภาคประชาชนมีอิทธิพลลวงลูกและก้าวไก่โดยเฉพาะงบประมาณและข้าราชการประจำส่วนเรื่องปิดสวิตช์ส.ว.ตนยืนยันมาตั้งแต่ต้นว่าการสนับสนุนการตัดมาตรานี้แต่เรื่องนี้ที่ส.ส.และพรรคการเมืองเสนอมานั้นตนอยากใช้คำพูดว่ากินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องทำทีเรียกร้องประชาธิปไตยเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ส.ว.ส่วนเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มสิทธิเสรีภาพหรือเรื่องยุทธศาสตร์ชาติถือว่าเป็นเรื่องเครื่องเคียงของการเสนอแก้กฎหมายในครั้งนี้ถ้าจะพูดตามคำกลอนของสุนทรภู่คืออันพริกไทยใบชีเหมือนสีกาต้องโรยหน้ากันเสียหน่อยให้อร่อยใจความจริงจะมีการเพิ่มหรือไม่เพิ่มจะแก้หรือไม่แก้เรื่องเหล่านี้มีอยู่ในรัฐธรรมนูญและมีอยู่ในกฎหมายลูกอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องกระบวนการยุติธรรมการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ตนเห็นว่าเป็นเรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองเป็นเรื่องของการเอาชนะกันทางการเมืองไม่ใช่เรื่องของประชาชนเป้าใหญ่คือระบบเลือกตั้งแพ้ชนะกันทางการเมืองว่าใครจะได้ส.ส.มากกว่ากันมองถึงการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในครั้งหน้าในสภาแห่งนี้มีการพูดกันมาตลอดว่าบ้านเมืองนี้มีการเลือกตั้งกี่ครั้งไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งอบจ.อบต.เทศบาลหรือเลือกตั้งส.ส.มีการโกงกันซื้อสิทธิ์ขายเสียงในทุกระดับ
มีการคอร์รัปชันมหาศาลแต่เราไม่เคยคิดแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้การเลือกตั้งสุจริตเคยกระชับรัฐธรรมนูญให้เข้มแข็งปราบปรามคอร์รัปชันหรือไม่ซึ่งไม่ได้ทำเลยแต่พูดถึงว่าใครจะชนะกันมากกว่ารัฐธรรมนูญปี2560ในเรื่องระบบเลือกตั้งและระบบพรรคการเมืองนั้นต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองประชาชนเป็นเจ้าของพรรคร่วมในการบริหารคัดคนลงสมัครรับเลือกตั้งและมีส่วนร่วมในการออกเงินให้พรรคทุกคะแนนของประชาชนมีราคาไม่มีความหมายโดยไม่ทิ้งน้ำทำให้ประชาชนมีโอกาสได้คนใหม่สิ่งที่เสนอแก้มานี้พรรคเล็กพรรคน้อยจะหายไปพรรคใหญ่ๆทุนหนาๆจะผงาดลดบทบาทพรรคประชาชนตามรัฐธรรมนูญปี2560ไปอย่างสิ้นซากนายทุนจะครอบงำพรรคคนมีเงินมีอำนาจจะมีบทบาททางการเมืองพรรคการเมืองจะเป็นเหมือนบริษัทลูกพรรคหรือส.ส.จะเป็นเหมือนพนักงานธุรกิจการเมืองจะกลับมาอีกเรากำลังปิดสวิตช์คนยากคนจนคนด้อยโอกาสที่จะเข้ามามีบทบาททางการเมืองนายวันชัยกล่าวทำให้นายนิโรธสุนทรเลขาส.ส.นครสวรรค์พรรคประชารัฐประท้วงนายวันชัยว่ากำลังเสียดสีสมาชิกรัฐสภาและอยากให้นายวันชัยแสดงออกในการอภิปรายในครั้งนี้ด้วยการลาออกจากการเป็นสว.เพื่อไม่ให้เกิดรอยด่างของระบอบประชาธิปไตยจะเอาดีใส่ตัวไม่ได้ด้านนายคารมพลพรกลางส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลประท้วงนายวันชัยว่าเสียดสีด่าทอให้ร้ายเพราะการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศดีขึ้นไม่ใช่ว่าคนอื่นแย่หรือเลวหมดดังนั้นประธานที่ประชุมต้องกำชับอย่าเป็นผู้ใหญ่แต่อายุฝึกความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองด้วยขณะนั้นนายพรเพชรวิชิตชลชัยรองประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้กำชับให้นายวันชัยพูดตรงประเด็นอย่าพูดจาว่าคนอื่นนายวันชัยกล่าวว่าตนไม่ได้ว่าใครเลยความจริงเวลาพูดถึงสว.จะมีการกล่าวหาโจมตีสว.อย่างรุนแรงซึ่งตนพูดในภาพรวมไม่ได้หมายถึงส.ส.คนหนึ่งคนใดและความเป็นผู้ใหญ่ของตนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่บางคนทางการเมืองก็รู้อยู่ว่าทำอะไรและยืนยันว่าในการเลือกนายกคือส.ส.และรัฐบาลจะอยู่สั้นหรืออยู่ยาวจะล้มหรือไม่อยู่ที่ส.ส.ไม่เกี่ยวกับสว.ถ้าส.ส.รวมกันได้เกินกว่า250เสียงอย่างไรสว.ต้องเลือกคนนั้นเป็นนายกถ้าไปเลือกคนอื่นรัฐบาลและสว.ก็อยู่ไม่ได้และทุกวันนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ได้ด้วยพรรคการเมืองและส.ส.ไม่ใช่อยู่ได้ด้วยสว.อย่างไรก็ตามการประท้วงระหว่างนายวันชัยและนายคารมยังมีต่อหลังจากที่นายวันชัยอภิปรายแล้วเสร็จโดยนายคารมย้ำว่าอย่าทำตัวเป็นผู้วิเศษขณะที่นายวันชัยตอบโต้ว่าขอให้หาพักอยู่ให้ได้ก็แล้วกันขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมติชนขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชม